สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมรดกอีกแห่งชาคริสแอนเปิดคุมทรัพย์เยอะดูไม่ไหวคฤหาสน์คุณตาก็มีชาคริสไปบ้านแอนพัทธิราภรรยาพร้อมน้องโพลูกชายนอกจากไปรดน้ำสงกรานต์ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยาบรรยากาศอบอุ่นแล้วชาคริสขับกระบะลุยโคลนไปดูที่อีกแปลงเนินยายจุ๋มที่ดินของภรรยาปลูกกระท้อนไป50ต้นแล้วนอกจากนั้นยังมีต้นมังคุดแม่แอนยอมรับดูแลไม่ทันดูแลไม่ไหวพร้อมทั้งพาไปดูคฤหาสน์ที่ตาทิ้งไว้ให้พร้อมย้อนวันๆติดตลกแบบเขินๆตอนยังเป็นเพื่อนกันกับสามีหนุ่มชาคริสมาที่จันเพราะมีที่อยู่ที่จันเหมือนกันชาคริสถามว่าแอนอยู่ไหนแอนบอกว่าอยู่คฤหาสน์นี้คนสมัยก่อนเวลายกที่ให้ลูกหลานจะมีขนำไว้เวลาทำสวนจะได้มาพักแต่ของที่แอนขนำใหญ่แต่ทำแค่โครงไว้ให้ต้องมาสร้างต่อเองสวนแปลงนี้เน้นเงาะกับมังคุดและมีทุเรียนด้วยเตรียมไถดินปลูกกระท้อนอีกที่เยอะจนแม่แอนบอกว่ายังไม่รู้ที่ตัวเองอยู่ตรงไหนสามีขับรถลุยสวนพาไปเปิดประสบการณ์พร้อมแฟนๆดูที่แม่แอนอีกแปลงชาคริสเผยด้วยว่าเรียนรู้เรื่องทุเรียนจากญาติๆภรรยาจนสามารถแบ่งเกรดทุเรียนได้และเมื่อปีที่แล้วได้ส่งทุเรียนไปจีนมาแล้วด้วยแม่แอนขายผลไม้รับทรัพย์รัวๆนอกจากทุเรียนยังมีมังคุดเงาะแถมด้วยมะไฟอีกซึ่งปีที่แล้วกิโลละ 7-8 บาทปีนี้กิโลละ43 บาทไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ